ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการประกาศพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนวางเป้าหมายเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า10รุ่นภายในปี2025หรือพ.ศ. 2568เมื่อวันที่13กันยายนพ.ศ. 2565ที่ผ่านมา Honda Motor ญี่ปุ่นได้มีการประกาศแผนงานสำหรับธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์วางเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการแตกต่างกันเตรียมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า10รุ่นภายในปีพ.ศ. 2568หรือภายใน3ปีข้างหน้าครับพร้อมกันนี้ได้มีการตั้งเป้าหมายการจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1ล้านคันต่อปีภายในปี2569และ3ล้าน5แสนคันต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573หรืออีก8ปีข้างหน้าทั้งนี้นโยบายด้านธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ของ Honda ได้มีการแบ่งออกเป็น3หัวข้อสำคัญประกอบไปด้วย 1. การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 2. การสร้างสรรค์ยานยนต์ไฟฟ้าและ 3. การทำให้การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในหัวข้อที่1การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหมายความว่าฮอนด้ายังคงพัฒนารถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยปัจจุบันนี้ได้มีการเริ่มต้นที่ประเทศบราซิลกับเครื่องยนต์เฟล็กฟิวหมายความว่าเครื่องยนต์ที่สามารถใช้เอทานอลได้ถึง 100%และมีการวางแผนพัฒนาเครื่องยนต์เฟล็กฟิวในประเทศอินเดียเริ่มกันในปี2023กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน E20 และในปี2025กับ E100 หรือเอทานอล 100% หัวข้อที่2การสร้างสรรค์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า Honda ได้มีการเตรียมนำเสนอรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า10รุ่นภายในปีพ.ศ. 2568ก็คือภายใน3ปีข้างหน้าพร้อมกับตั้งเป้าหมายการจำหน่าย1ล้านคันต่อปีภายใน5ปีข้างหน้าหรือพ.ศ. 2569และ3ล้าน5แสนคันต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573หรือประมาณ 15% ของยอดขายรวม Honda จากทั่วโลกข้อที่3การทำให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น Honda จะส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้มีความแพร่หลายรวมถึงการส่งเสริมการใช้แบตเตอรี่ร่วมกันของแบรนด์ต่างๆโดยจะมีการร่วมกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่แบบสลับเปลี่ยนได้หรือ swap แบตเตอรี่นั่นเองครับนอกจากนี้ Honda ยังมีการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและสะดวกสบายผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยสำหรับ Honda ในประเทศไทยมีการวางแผนผลิตและจำหน่ายในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้โดยจะเป็นการนำรุ่น Bentley E เข้ามาผลิตและประกอบเป็นรุ่นแรกโดยเป็นการจำหน่ายหรือให้เช่ากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเบื้องต้นจะมีการผลิตและประกอบประมาณ 1,000 คันสำหรับ Honda Bentley E สำหรับภาพแรกนี้ Honda ต้องการบอกว่าจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบสกูตเตอร์2รุ่นใหม่ในปี2024และปี2025ก็หมายถึงปีพ.ศ. 2567และ2568ก็คือ 2-3 ปีข้างหน้าครับเราจะเป็นการจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในภูมิภาคเอเชียยุโรปและญี่ปุ่นมันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ในเขตเมืองซึ่ง2รุ่นนี้คาดว่าจะมีการจำหน่ายในประเทศไทยไม่นับรวม PCX ไฟฟ้าหรือ Bentley E ไฟฟ้าที่มีการนำเข้ามาก่อนหน้าแล้วสำหรับในภาพที่2นี้เห็นชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปิดตัวรถไฟฟ้าทั้งหมด5รุ่นภายในปีนี้จนถึงปี2567นั้นไปที่ตลาดของประเทศจีนเอเชียยุโรปและญี่ปุ่นอยากให้คุณผู้ชมนั้นสังเกตดูที่ข้อความด้านบนครับ Commuter EMSและ EBS โดย EMS ก็หมายถึงรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีความเร็วระหว่าง 25-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นเจาะตลาดในประเทศจีนครับส่วน EBS ก็เช่นกันหมายถึงจักรยานไฟฟ้าที่มีความเร็วต่ำกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นการขับขี่แบบระยะสั้นในเขตเมืองเน้นการใช้งานทั่วๆไป
ซึ่งบางรุ่นในภาพเงาดำนี้ก็มีการเปิดตัวไปแล้วที่ประเทศจีนส่วนจะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยหรือไม่นั้นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับภาพที่3 Fun EV ก็หมายถึงรถไฟฟ้าที่ขับขี่สนุกสนานเน้นเจาะตลาดในญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปชัดเจนนะครับว่าทั้ง4โมเดลที่ว่านี้คันซ้ายสุดก็คือ Big Bike ในแนวทางของ Sport Naked ไฟฟ้าคันที่2เป็นแนว Cruiser ไฟฟ้าคันที่3 Big Scooter ในแบบ XADV ไฟฟ้าและคันที่4มันคือรถวิบากไฟฟ้าขนาดเล็กเจาะลูกค้าแบบเด็กๆน่าเสียดายครับว่าทั้ง4โมเดลที่ได้กล่าวมาไม่มีแผนจำหน่ายในเอเชียโดย Honda จะเริ่มวางจำหน่ายกันในปี2567ถึงปี2568ครับและภาพนี้ก็เป็นการยืนยันครับว่าภายในปีพ.ศ. 2568หรือไม่เกิน3ปีข้างหน้านับจากนี้ไป Honda มีแผนจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างน้อย10รุ่นตามภาพเงาดำที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับภาพที่5เป็นภาพของกราฟที่แสดงถึงการเตรียมแผนผลิตของ Honda โดยวางเป้าหมายเอาไว้ครับรถไฟฟ้าจะผลิตได้1ล้านคันภายในปี2026หรือพ.ศ. 2569และ3ล้าน5แสนคันต่อปีในปี2030หรือพ.ศ. 2573ภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงแผนการพัฒนาในแบบโมโนซูคุลิทางด้านซ้ายเป็น Internal Combustion Engine ซึ่งก็หมายถึงเครื่องยนต์สันดาปภายในประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ ESP Plus และก็ระบบขับเคลื่อนแบบสายพานพร้อมกล่อง ECU และหัวฉีดซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นทางด้านขวาครับ EV platform ก็หมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่กล่อง PCU และมอเตอร์ในการขับเคลื่อนภาพที่7สำคัญมากครับภาพนี้ Honda ต้องการจะบอกว่าแบตเตอรี่ยุคใหม่ของ Honda ในอนาคตจะเป็นแบบ Solid State ซึ่งหมายถึงแบตเตอรี่ชนิดแข็งที่ให้ความจุแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2-10 เท่าตัวใช้เวลาในการชาร์จเร็วหรือฟาสต์ชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก็เต็มแล้วและให้การชาร์จที่ยาวนานถึง 40,000 ครั้งหรือกว่า10ปีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ Solid State นั้นจะไม่ติดไฟครับเพราะว่าอิเล็กโทรไลต์เป็นแบบแข็งจุดเดือดจะสูงกว่าอิเล็กโทรไลต์แบบเหลวที่ใช้ในลิเธียมไอออนโอกาสที่แบตเตอรี่จะบวมระเบิดเป็นไปได้ยากมากครับอย่างไรก็ตามกว่าที่แบตเตอรี่แบบ Solid State จะนำมาใช้ได้นั้นต้องรอเวลาอีกประมาณ 3-5 ปีกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเร่งรีบซึ่งแบตเตอรี่แบบนี้จะเป็นคำตอบของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตน้ำหนักเบาขนาดเล็กแต่ให้ประจุไฟฟ้าที่มากกว่าชาร์จได้เร็วกว่าใช้ได้นานกว่า10ปีบอกเลยครับว่ามันสามารถตอบสนองการใช้งานของคนไทยได้เป็นอย่างดีใครที่สนใจรออีกหน่อยครับประมาณ 3-5 ปีข้างหน้ารับรองว่าเราจะสามารถใช้งานได้แทนที่รถน้ำมันอย่างแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าต้นทุนการผลิตของมันจะยังคงสูงอยู่ในช่วงแรกปิดท้ายกันด้วยภาพรถ Big Bike ไฟฟ้าในกลุ่ม Fun EV Honda เน้นวางจำหน่ายในญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปจากภาพเงาดำนะครับชัดเจนว่าประกอบไปด้วยแนว Cruiser ไฟฟ้า Sport Naked ไฟฟ้าและ XADV ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าราคาค่าตัวของมันนั้นค่อนข้างสูงทีเดียวครับเรื่องราวของ Honda กับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร10รุ่นใหม่ที่มีแผนเปิดตัวนั้นคนไทยจะได้ใช้กี่รุ่นเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์กันต่อไปในโอกาสหน้าครับ